การตั้งข้อสังเกตในทางการเมืองจากพักประชาธิปัตย์ค,คุณเกียรติสิทธิอมอนอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย<อ>และประธานกรรมการต่างประเทศนี่แน่นเลยวันนี้คุณเกียรติไล่เรียงมา5ข้อที่จะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเพราะจะส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลเชื่อว่านโยบายนี้มีวาระแอบแฝงมีผลประโยชน์ทับซ้อนบางกลุ่มมากกว่าประโยชน์ของประชาชน ลองดู5ข้อของคุณเกียรตินะครับคุณเกียรติบอกว่าข้อแรกเนี่ยอยากจะถามถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งการนําเสนอนโยบายแบบนี้ทําได้หรือไม่ควรจะมีกติกายอย่างไรไม่ใช่ว่าใครจะพูดอะไรก็ได้วันหนึ่งบอก50,000นล้านอีกวันหนึ่งบอกเอามาจากงบส่วนงบกลาง30%หรือ3 0 0 0 0่นล้านเอ๊ะทำไมทุกอย่างมันไม่ตรงกันคําถามจึงไปเกิดกับกะกะตว่าพักการเมืองเสนอนโยบายแบบนี้ได้หรือไม่ผลกระทบเป็นอย่างไร ถัดมาคุณเกียรติบอกว่าพักประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับการนำภาษีของประชาชนไปแจกคนรวยซึ่งใน55ล้านคนเนี่ยมีคนที่ควรจะช่วย10ถึง15ล้านคนเท่านั้นที่เหลืออีก35ล้านเขาไม่ได้ต้องการเงินช่วยเหลือเหล่านี้เลยแต่มีบางคนได้งบประมาณส่วนนี้ไปด้วยทั้งๆท,ที่รวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับคุณเกียรติตั้งคําถามว่าทําไมตั้งแต่อายุ16ปีถึงจะแจกถ้าอยากจะช่วยนักเรียนนักศึกษาให้ช่วยคนที่กู้เงินกอยศอออดีกว่า แบบนี้เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยถ้าจะไปช่วยนักเรียนที่ขับรถไปเรียนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองก็ขับรถไปรับไปส่งอยู่แล้วคือเขาก็มีความสามารถอยู่แล้วที่จะดูแลตัวเองได้ถัดมาคุณเกียรติตั้งคําถามว่าภาษีมีจํากัดภาระของประเทศมีมากไม่ใช่การกระจายเป็นเบี้ยงหัวแตกแบบนี้ทําไมไม่ช่วยคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารหรือคนที่มีเงินในบัญชีไม่ถึง1 0,000บาท แบบนี้ให้เงินเข้าถึงมือประชาชนทันที mm. ไม่ต้องไปผ่านกระเป๋าดิจิทัลให้มันยุ่งยากนะครับและข้อสุดท้ายอันนี้อาจจะมองเป็นไฮไลท์จากข้อมูลของคุณเกียรติก็บอกได้ทำไมต้องเป็นเงินดิจิทัลหรือเป็นเพราะบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัท x s r r i n g Capital จำกัดหรือ XPG เมื่อปี2021เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าสนใจว่า XPG กําลังเริ่มเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วแสนสิริก็เข้ามาซื้อหุ้นทั้งที่ธุรกิจของแสนสิริส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ทำไมมันพอดีกันแบบนี้ใครได้ประโยชน์ประชาชนหรือคนในครอบครัวคุณเกตบอกเราเคยเห็นภาพนายกไปเจราจา FTA พ่วงธุรกิจดาวเทียมไปด้วยทำไมต้องบังคับให้คน80%ของประชากรต้องใช้เงินดิจิทัลคนที่จะใายเงินสกุลดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวหรือไม่ตนก็ไม่ทราบโอ้โหไฮไลท์จริงๆนี่ ก oh. ารนั่งก็สังเกตจากคุณเกียรติลึกล้ำมากนะคะ